องครับเปลี่ยนเรื่องน้องช้างเลยมันก็มีดีมีผิดพลาดอะไรที่ผิดพลาดผมก็จะนำไปแก้ไขแล้วอะไรที่ดีผมก็จะเก็บแล้วก็ทำต่อไปครับก็ฝากแฟนบอลไทยทุกคนนะครับก็วันที่6ครับก็เจอคูเวตก็ฝากแฟนบอลไทยทุกคนก็มาเชียร์พวกเราด้วยนะครับจะทำให้ดีที่สุดครับก็กดดันนะครับซึ่งมีรุ่นพี่หลายคนที่เขาเก่งแล้วกดดันซึ่งกลัวเหมือนแบบกลัวที่แบบกลัวจะเล่นไม่ได้ก็มันต้องอยู่ที่โค้ชไว้ใจแต่ถ้าผมได้ลงเล่นผมจะทำให้เต็มที่ทุกนัดที่ได้ลงครับก็ดีใจครับก็ในคิงส์ครับก็ถือว่าผลงานตัวเองก็คิดว่าน่าจะพอไปวัดได้ว่าได้ครับก็เลยน่าจะมีโอกาสที่จะติดชุดนี้ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติแบบว่าเป็นเรื่องเวลาทัวร์นาเมนต์หลักๆจริงๆอีกครั้งนึงครับก็ถือว่าฟูลทีมนะครับก็เป็นชุดหลักๆที่เล่นจากซูซูกิครับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชุดที่เราเหมือนเคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ชุดฟุตบอลโลกคราวนู้นรอบเลือกอยู่แล้วด้วยอะไรครับก็หลายๆคนก็เป็นหน้าเดิมๆทั้งนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่และฟูลทีมละตอนนี้เราก็ผมเชื่อว่าก็น่าจะพร้อมในการสู้ศึกเอเชียนคัพแล้วครับทุกท่านก็ทราบนะครับว่าวันที่6กุมภาพันธ์นั้นเรามีเกมสำคัญนะครับก็คือรอบคัดเลือกกับคูเวตซึ่งเป็นทีมที่ดีมากๆทีมนึงแต่เป้าหมายของเรานั้นก็คือต้องการที่จะผ่านเกมนี้ให้ได้นะครับต้องการที่จะผ่านเข้ารอบของเอเชียนคัพนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่มุ่งมั่นเอาไว้นะครับด้วยเหตุนี้จึงต้องทำงานอย่างเต็มที่ครับด้วยการทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก็นักเตะทุกคนรวมทั้งสตาฟโค้ชและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนั้นจะต้องพุ่งไปให้ถึงลิมิตของขีดความสามารถของแต่ละคนก็คือไป